บวิฟายค่ะรายการนี้เราจะเอาเหล่าบรรดาเซเลบซุปตาร์นะคะมาเล่นตอบคำถามปริศนาในเรื่องราวของกรมทรัพย์สินทางปัญญาสินค้าแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะมีมูลค่าแต่ละ EP เนี่ยสูงสุดถึง 30,000 บาทถูกต้องค่ะวัวแม่วัว1ตัวมี4ขาวัว8ขามีกี่ตัวฝนเริ่มแล้วอย่าพูดเยอะอ๋อเออเดี๋ยวมันนั่งยิ่งพูดยิ่งโง่เออหอยทอด1จานใช้ถั่วงอก1กำมือถ้าแม่ครัว1คนจะต้องทำหอยทอด20จานจะใช้มากที่สุดกี่กำมือก็ใช้20กำมือเฮ้ย2กำมือพอมือ1ถือตะหลิวตะหลิวอีกมือ1หยิบถั่วงอกมาคำถามเหี้ยอะไรเนี่ยตอบถูกไปต่อตอบผิดตกลงถังทั้งกลมคือหน้าแบบนี้หมดเลยป่ะหน้าแบบนี้เลยเป็นแบบนี้หมดเลยครับว้าย อยากจะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วเดินเข้าไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาชื่อเป็นประโยคบอกเล่าคุ้มครองไหมคะจริงๆถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้จริงๆไม่ได้อันนี้คือชักนำ yeah. สมมติไปกันเถอะแต่ทำเป็นยี่ห้อน็อตอย่างนี้ได้แต่ถ้าไปกันเถอะเป็นราคาวิ่งเป็นไม่ได้หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับแบบจะไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะติดจากภาพนี้องค์ประกอบใดไม่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาข้อนี้เป็นข้อที่ดีมากเพราะว่ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาหลายตัวนะฮะอย่างชื่อแบรนด์คือ Trademark นะฮะก็คือตัว Schweppes กับ Jello Boom นะฮะอันนี้ก็คือเครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองนะฮะอีกตัวนึงนะฮะบรรจุภัณฑ์นะบรรจุภัณฑ์เป็นปุ่มๆได้แล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งที่เป็นปุ่มๆตรงนั้นเนี่ยก็คือจดเป็นสิทธิบัตรออกแบบนะดีไซน์พาเทนต์ได้นะส่วนคาแรคเตอร์การ์ตูนนะครับอันนี้คือผลงานลิขสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองคือการใส่ผลไม้ในเยลลี่คือการอ๋อใครใส่ก็ได้ใครใส่ก็ได้นะครับเออจริงแต่เมื่อกี้ใน VTR เขาบอกว่าเขามีนวัตกรรมคือการทำเยลลี่2ชั้นแล้วสอดไส้ผลไม้พร้อมกับ น้ำอยู่ข้างในนะเขาใช้ผลไม้จริงที่อยู่ข้างในพร้อมกับ น้ำแต่ว่าการใส่เนี่ยผลไม้เนี่ยใครๆก็ทำก็ได้ใส่วิธีแล้วเยลลี่ก็แค่ใส่ผลไม้น่ารักตรงเลยนะคะเพราะตัวอ้วกอ่ะที่มาทุกคนค่ะโอ้ยใครดันโอ้ยโอ้ยใครดันโอ้ยเอ้ยมาดึงมาดึงได้แล้วมาแล้วมาแล้วไหวนะปลอดภัยไหมเนี่ยไปไงปัดจะได้ตังเป็ดหน้ากับปลาวามันจะรู้ไหมว่าพ่อมันลำบากขนาดไหนมันจะได้ตังน่ากลัวมาก